ีคำวินิจฉัยว่าการปล่อยให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องขาดออกซิเจนจนเสียชีวิตถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญานะคะแล้วก็ไม่แตกต่างกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะคะคือข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยพยายามที่จะตอบโต้ไปทางรัฐบาลอินเดียนะคะที่มีการระบุว่าออกซิเจนนั้นไม่ขาดแคลนค่ะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้จำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตในอินเดียทุบสถิติโลกอีกครั้งมากกว่า 400,000 รายค่ะโดยศาลสูงอัลลาฮาบัดในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีคำวินิจฉัยว่าความเจ็บปวดที่ได้เห็นการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ในอินเดียเป็นจำนวนมากเพียงเพราะไม่ได้รับออกซิเจนในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนออกซิเจนและปล่อยให้เกิดมีกรณีการเสียชีวิตจำนวนมากในลักษณะแบบนี้ถือความผิดทางอาญานะคะแล้วแทบไม่แตกต่างไปกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องจัดหาออกซิเจนชนิดเหลวเพื่อการแพทย์ให้เพียงพอค่ะคณะผู้พิพากษาของศาลสูงสุดได้ระบุได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจได้เลยที่คนต้องมาตายในลักษณะแบบนี้ทั้งที่วิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าไปจนถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจและการผ่าตัดสมองแล้วในปัจจุบันนี้นะคะและในคำวินิจฉัยยังบอกได้ว่าข่าวการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิดเพราะไม่ได้รับออกซิเจนเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับที่รัฐบาลอินเดียได้ชี้แจงว่ามีออกซิเจนเพียงพอและศาลก็ได้มีคำสั่งให้รัฐบาลรัฐอุตรประเทศต้องรับประกันว่าการมีออกซิเจนที่เพียงพอและมีคำสั่งให้ศาลแขวงเมืองลักนาวและมีรุตไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะในประเด็นเรื่องรายงานข่าวที่ระบุว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเนื่องจากขาดออกซิเจนโดยให้ตรวจสอบผลภายใน48ชั่วโมงนะคะขณะเดียวกันเว็บไซต์ Worldometers รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันในอินเดียล่าสุดนั้นทุบสถิติสูงสุดในโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะพุ่งไปอยู่ที่ 412,618 คนนับว่าเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่พุ่งทะลุระดับ 400,000 คนเป็นครั้งที่2ของอินเดียค่ะห่างจากครั้งแรก5วันเท่านั้นนะคะยอดรวมผู้ติดเชื้อในอินเดียล่าสุดนั้น21ล้านคนแล้วส่วนผู้เสียชีวิตรายวันในอินเดียวันเดียวพุ่งไป 3,982 รายในรอบ24ชั่วโมงค่ะทุบสถิติใหม่ด้วยนะคะและใกล้จะแตะ 4,000 คนแล้วซึ่งทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่ 230,151 รายค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ